จริงๆปีนี้บรรยากาศก็เอื้อมหน่วยมากนะคะเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่ะลดลงมาจากอาทิตย์ก่อนนะคะอาทิตย์ก่อนเนี่ถือว่าร้อนพสอสมควรเลยขึ้นไปที่36-37องศานะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ด้วยความที่มีฝนตกนะคะเมื่อเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ อุณหภูมิก็ลงมานิดนึงประมาณสัก20กว่าองศา30ต้นต้นแต่ว่าก็ยังมีแดดให้คนได้ออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันได้ะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ร้อนมากเท่าอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะครับเพราะว่าพอนึกถึงวอนที่4กรกฎาคเนี่ยก็จะนึกถึง ซัมเมอร์นึกถึงการบาร์บีคิวนึกถึงไฟเวิร์กกันนี้นะนนก็ก็เป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนอย่างอย่างกึง่งๆเป็นทางการนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของหัวข้อหลักในวันนี้นะครับคือปฏิกิริยาหลังดีเบตทรัมป์กับไบเดนซึ่งมีนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยถือว่าเร็วกว่าปกตินะ,ะแล้วก็แต่ภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูดูตลอดเหมือนกันเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะก,กังวลนะโดยเฉพาะ มีการประเมินออกมาว่า Performance ของไบเดนเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักแล้วโพลจริงๆออกมาเป็นยังไงฮะโพลจริงๆก็เอ่อจริงๆแล้วแต่โพลด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าโพลหลักๆเลยนะคะที่ออกมาวันนี้เนี่ยก็คือโพลของรอยเตอร์กับ,บอิฟซอสนะคะเขาก็บอกว่าโจไบเดนเนี่ยนะคะก็ยังมีคะแนนิยมเท่ากับโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้ ก็สะท้อนให้เห็นอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะอย่างแรกก็คือว่าการแข่งขันเส้นทางสู่เก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็ยังคงเป็นการแข่งขันที่สูสีแล้วก็ถึงแม้ว่าไบเดนจะดีเบตได้ไม่ดีก็ตามเนี่ยค่ะก็ยังถือว่าคะแนนไม่ได้ร่วงนะคะอย่างอย่างที่คือ ถ้าถ้าฟังความรู้สึกใช่ไหมคะฟังค,ความรู้สึกของหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอู้ไบเดนน่าจะคะแนนตกกว่านี้เยอะแต่ว่าผลของรอยเตอร์กับอิฟซอสที่เขาทํามาในช่วงวันจันทร์กับวันอังคารนี่นะคะก็เห็นว่าทรัมปกับไบเดนเนี่ยคะ่ะก็มีผู้ได้รับได้ผู้ได้ผู้สนับสนุนคนละสี่นะคะถ้าเทียบก่อน mm hmm. หน้านี้ก็คือ,อทรัมปนำสี่แล้วไบเดนตามอยู่ที่39 mm hmm. มรับ แต่ว่าผลสำรวจอีกชุดหนึ่งนะคะที่จัดทำโดยสื่อ USA Today และมหาวิทยาลัย Suffolk เนี่ยคะ่ะก็ถามความเห็นผู้อเมริกันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1,000คนนะคะก็พบว่าทรัมป์เนี่ยค่ะยังมีความนิยมเหนือกว่าไบเดนที่41ต่อ38มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละโพด้วยนะคะแต่อย่างของหนังสือหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เนะะี่ยค่ะกับปรากฏว่านะคะทรัมป์เนี่ยตีห่างออกไปมากกว่าเดิมอ๋อ,อก,ก็แล้วแต่โพเลยเนา ใช่ค่ะคือหมายควาว่าของ journal เนี่ยระบุด้วยซ้ำนะคะว่าเป็นการตีห่างที่กว้างที่สุดตั้งแต่<อ>ทำโพมาในปี2 0 2 1ก็คือห่างกัน6%เลยค่ะอืมนะฮะก็ะก็แล้วแต่โพเลยเนาะว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับใช่ค่ะครับแล้วปฏิกิริยาของถ้าเกิดว่าไม่เอาโพอะ่ะแต่ว่าจากการพูดคุยหรือว่าจากการคุยกันเองในกลุ่มของ v O A ก็ได้นี่นะครับมองยังไงกันบ้างครับ performance มันนั้น คิดว่าจริงๆไม่ใช่แค่ที่ VOA อย่างเดียวนะคะคิดว่าหลายๆคนที่ติดตามดูผลการดีเบตวันนั้นเนี่ยก,ก็เห็นตรงกันว่าแบบไบเดนนี่ก็คือทาได้ทาได้ยแย่นะคะแล้วก็เจ้าตัวเองคือตัวประธานาธิบดีไบเดนเองก,ก็ออกมาพูดเหมือนกันคือหลังจากไปดีเบตก็ออกไปหาเสียงที่เมืองราลีรัดนอร์ทแคโรไลนาใช่ไหมค,ครับปร,ประธานาธิบดีไบเดนก็ยอมรับส่วนเรื่องนักการเมืองเนี่ยนะคะก็ในในหมู่บรรดาน,นักการเมืองของฝั่งเดโมแครตเนี่ย ก็ยังมีคนที่ออกมาสนับสนุนไบเดนอย่างเต็มที่นะคะแต่ในในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงเรียกร้องว่าเฮ้ยมันต้องทําอะไรบางอย่างแล้วนะไบเดนควรจะก้าวลงจากตําแหน่งตัวแทนพักเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะส่วนถ้าเรามาดูในสื่อนะคะในแง่ของสื่อเนี่ย อย่างที่ที่สำคัญสำคัญที่รู้สึกว่ามี impact เนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นการที่มีกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The New York Times ใช่ไหมคะที่ออกมาวิจารณ์การส่งไบเดนลงชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐว่าเป็นการเดิมพันที่เสียงมากนะคะท่ามกลางภัยคุกคามจากทรัมป์ส่วนบอกอรของนิตยาสาร The n e w Yorker กนะคะก็ถือว่าเป็นนิตยาสารที่มีอิทธิพลเล่มหนึ่งเหมือนกันที่สหรัฐ ก็คือเดวิดเรมนิกนะคะก็ออกมาแสดงความเห็นเหมือนกันนะคะว่าหากไบเดนยังอยู่ต่อไม่เพียงแต่จะเป็นการหลอกลวงตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังทําให้ประเทศชาติตกอยู่ในอันตรายอีกด้วยส่วนสมาชิกพรรคนะคะก็มีออกก็มีแบบที่อย่างเช่นสวต่างๆนะคะที่เขาสนับสนุนไบเดนเนี่ยก็ยังออกมาให้ข่าวตามสื่อว่าว่ายังสนับสนุนไบเดนแล้วก็พยายามอ้อนวอนหรือว่าเรียกร้องนะคะว่าอย่าไป ตัดสินผลงานของไบเดนด้วยการดีเบตเพียงแค่90นาทีนะคะแล้วก็ทางฝั่งทีมงานหาเสียของไบเดนเองก็ออกมาพยายามพูดนะคะว่า นี่ยการระดมคุณเพื่อการหาเสียงอ่ะก็ยังไปได้ดีนะแล้วก็ไบเดนอีกหน่อยก็จะรีคาเวอร์หรือว่าฟื้นตัวจากการดีเบตที่คันแย่นั้นแล้วนะคะก็ก็มีก็มีไปต่างๆนานาค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงวิจารณ์เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับเออได้ยินได้ยินมาว่าทางฝั่งไบเดนแล้วก็ทีมเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยไบเดนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไปไปิบิภารกิจมากก็เลยเหนื่อยล้าไบเดนเองก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือย น,นี่ก็คือสิ่งที่เขาเขาออกมาพูดแต่ในขณะเดียวกันผมได้ยินมาว่าขนาดแนนซี่เพโลซี่อ่ะอดีตประธานสภาเนี่ยยังส่งเสียงเลยว่าให้ไบเดนเนี่ยถอนตัวออกไปซะอันนี้อันนี้จริงเท็จประการใดแล้วก็เห็นว่ามีสอสอบางคนเนี่ยเปิดตัวชัดเจนแล้วนะเหมือนแบบว่าให้มันเขียนจดหมายเปิดผนึกเลยว่าให้ไบเดนเนี่ยถอนตัวซะค่ะคืออย่างแนนซี่เพโลซี่เนี่ยไม่ได้พูดชัดเจนซะทีเดียวนะคะว่าว่าว่าให้ไบเดนสเตปดาวแต่ว่าแนนซี่เพโลซี่เนี่ยก็คือ พูดออกมาว่ามันก็เป็นคําถามที่ legitimate นะเป็นแปลว่าเป็นเป็นเป็นคุณค่าที่จะตั้งคําถามนะว่าการที่ไบเดน perform ได้ไม่ดีในช่วง90นาทีในคืนวันดิเบตันเนี่ยค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า episode เดียวนะคะหรือว่าเป็น condition ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือว่าเป็นเป็นอาการที่ติดมาที่ที่ติดตัวของไบเดนแล้วว่าเหมือนพลาดครั้งเดียวหรือว่าจริงๆนี่คือเป็น เป็นลักษณะของไบเดนแล้วกันแน่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ทางทางแนนซี่พาลลซีก็เหมือนมีส่งโโศกหรือว่ามีส่งสเตตเม์ออกมานะคะว่าเธอเองเนี่ยก็ยังสนับสนุนไบเดนอยู่แล้วก็เหมือนกับว่ารอนะที่จะไปงานงานเฉลมิมฉลองการเป็นประธาน,นาธิบดีของไบเดนในปี2025อะไรประมาณนี้นะคะก็คือ,อถ้าพูดกในแง่าการเมืองก็คือว่าอาจจะมีการ ตั้งคำถามหย่อนหย่อนมานิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเปิดตัวแรงว่าว่าไบเดนต้องต้องลงแต่ว่าคนที่เปิดตัวถือว่าค่อนข้างจะแรงนะคะคก็อาจจะเป็นอ,อ,อย่างเจมส์ไคลเบิร์นนะคะของรัฐเซาท์เทโรลนานะคะที่จริงๆเนี่ยเจมส์จิมไคลเบิร์นเนี่ยค่ะก็คือมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ไบเดนเนี่ยค่ะได้รับเลือกชนะการเลือกตั้งเมื่อสีปีก่อนคือเป็นเป็นคนผิวสีด้วยนะคะและ้แต่ว่าครั้งเนี้ยค่ะก็ได้ออกมาพูดนะคะว่า เขาเนี่ยตัวไคลเบิร์นเนี่ยค่ะจะออกมาสนาับสนุนรองประธา,าน,น<ห>าธิบดีคามาลาแฮริสถ้าประธา,านาธิบดีไบเดนถอนตัวซึ่งก็ถือว่าเป็นการพูดที่ชัดเจนเหมือนกันว่าว่าว่าอาจจะแบบ <Without. S 1> ว่าสายลมอาจจะเริ่มเปลี่ยนอะไรไปทางนั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกนะคะก็คือมีสอสอบ,บางคนก็คือออกมาพูดกับสื่อเลยบางคนก็คือเขียนจดหมายอะไรประมาณนี้ค่ะเปิดผนึกอะไรประมาณนี้ค่ะครับ แต่เจ้าตัวเองนี้ตอนนี้ก็มุม่งมั่นที่จะดําเนินคือจะเดินต่อไปถูกต้องไหมคะใช่ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนก็ออกมาพูดหลายครั้งนะคะว่ายังยังดําเนินต่อไปอยู่ยังอยู่ในการการ,การแข่งขันการเลือกตั้งอยู่แล้วก็ตัวของอ,อย่างโคศก โฆษกรัฐบาลนะคะของทาเนียบข่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่า <view> ออกมาพูดได้ทุกวันเลยเพราะว่านักข่าวกถ็ถามทุกวันน,นะคะเพราะว่าแต่ละวันมันก็มีอ development อื่นๆเขาก็พูดออกมาทุกวันว่าแน่นอนประธานาธิบดีไบเดนยังอยู่ในเร c e ยังอยู่ในการเลือกตั้งคร<ม>ั้งนี้อยู่ค่ะครับค,ค่ะปกติแล้วหลังจากที่การดีเบตเกิดขึ้นเนี่ยค่ะปกติมันจะมีการแฟกเช็คกันผลพูดอออกมาบ้างมีความจริงความเท็จขนาดไหนในรอบนี้ค่ะมีการแฟกชเช็คออกมาแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะคะ จริงๆจะว่าไปเนี่ยนะคะคือคือสิ่งหนึ่งที่ทางทีมงานของไบเดนแล้วก็ฝั่งเดโมแครตออกมาออกมาพูดครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าทำไมมีแต่คนโฟกัสที่การโต้วาทีโต้คารมของไบเดนแต่ทำไมไม่มีใครไปแฟกเช็คหรือไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสิ่งที่ทรัมป์พูดออกมาเลยเพราะว่าวันนั้นเองทางอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็พูดสิ่งที่ เรียกได้ว่าบิดเบือนผิดไปจากข้อเท็จจริงเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็มองว่าทําไมสื่อไม่ให้ความสําคัญกับตรงนี้ในขณะที่บางคนก็มองว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนจะแก้ต่างให้ทรัมป์นะคะแต่บางคนก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการที่ทรัมป์พูดในลักษณะแบบโกหกเอยหรือว่าบิดเบือนความเป็นจริงเอยเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยของทรัมป์ที่มันไม่ได้ใหม่คือเหมือนกับว่าทุกคนก็ชิน mm hmm. ถึงแม้ว่ามันจะเป็น มันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่คือทุกคนก็ค่อนข้างจะชินว่าเออทรัม,ม์เขาก็จะเป็นพู้คนพูดบบอย่างนี้นะคะแต่ว่าใช่แต่ในขณะที่คนมองว่าครั้งนี้เนี่ยดีเบตครั้งแรกเนี่ยไบเดนจะแสดงพลังแสดงความฟิตแล้วก็เรียกคะแนนนิยมตัวเองให้กลับขึ้นมาแต่พอไบเดนเฟลตรงนั้นเนี่ยค่ะมันกลายเป็นว่ามันไปนดึงความสนใจ ของสื่อไปตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าจริงๆมันก็มีนะคะก็มีอย่างอย่างสื่อต่างๆก็คือมีการออกมาบอกว่ามาลิสว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดมีอะไรบ้างมีอะไรที่ไม่จริงจริงไม่จริงอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่ามันได้รับความสนใจน้อยกว่าเยอะอะค่ะก็คือทรัมป์เขาพูดสไตล์นั้นอยู่แล้วคนก็บอกว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะอันนี้เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับ<ช>ว่าครั้งนี้อยาคนจับตาดูความไหวไม่ไหวของไบเดนมากกว่า ก็เลยออกไปออกไปในทางนั้นนะอ่าแล้วตัวของของปฏิกิริยาของทรัมป์ล่ะครับทรัมป์เขาเป็นยังไงพอรู้สึกว่าอ่าอาจจะบอกว่าไบเดนเพี้ยงพลั้มในการดีเบตครั้งแรกเนี่ยแล้วทรัมป์เขาออกมาแบบขยี้เลยไหมฮะนี่สไตล์เขาเหมือนกันนะ เ,เอาไสไตล์เขาใช่ค่ะคือเขาก็ออกมาประกาศหลังจากดีเบตวันนั้นนะคะทรัมป์ก็ขึ้นเวทีหาเสียงที่รัฐเวอร์จิเนียก็ประกาศชชยชนะครั้งใหญ่เหนือไบเดนนะคะลแล้วก็ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็วิจารณ์ว่าไบเดนนี่ก็เป็นประธานาธิบดีที่ไร้ความสามารถที่สุดใน<ห>ประวัติศาสตร์อเมริกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่คือสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือว่าหลังจากดีเบตเนี่ยค่ะก็ถือว่าผ่านมาก็เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ เป็นเป็นสุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของทรัมป์ด้วยมไม่ใช่แค่ในดีเบตแต่คืออย่างที่เราทราบนะคะก็คือการที่ศาลสูงของสหรัฐเนี่ยมีคำวินิจฉัยในวันจันทร,ร์ที่ผ่านมานี่เองว่าโดนัลด์ทรัมป์มีเอกสิทธิ์คุ้มครองต่อการกระทำต่างๆและไม่ต้องถูกดำเนินคดีใดๆในช่วงที่เขา<ม>ดำรงตำแหน่งหรือทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีซึ่ง อันนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีหรือว่าเป็นเหมือนกันเรียกว่าเหมือนเป็นชัยชนะย่อมๆอ,อย่างหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับว่านอกจากจะเพอร์ฟอร์มดีกว่าในดีเบตแล้วเนี่ยํำตัดสินของศาลสูงก็ถือว่าเอื้อประโยชน์อย่างมากกับทรัมป์เพราะอะไรคะเพราะว่ามันก็จะทําให้ส่งผลต่อการดําเนินคดีต่อโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาถูกกล่าวหาว่าพยายามล้มล้างผลการเลือกตั้ง<อ>ประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยน,นะคะคต้องล่าช้าออกไปค่ะก็คือ คาดว่าอาจจะเกิดก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็อาจจะเลื่อนไปหลังจากนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็มันก็ส่งผลรัวน่ะนะคะเหมือนส่งแรงกระเพื่อมต่อคดีอื่นด้วยอย,อย่างเช่นคดี h ฮชมันนี่หรือว่าคดีใช้เงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจากเดิมที่จะมีที่ศาลนิวยอร์กเนี่ยจะตัดสินในวันที่ส1อกรกฎาคมนี้ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเลื่อนไปเดือนกันยายนอีกกลายเป็นว่าเขาก็อาจจะสุดท้ายมันก็อาจจะเลื่อนอาจจะมี กระบวนการอะไรดําเนินออกไปจนอาจจะแบบไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ได้อะไรเงี้ยค่ะครับก็จะเข้าทางเขานะฮะอ่ะทีะนี้ขอถามอีกนิดนึงกลับไปที่เรื่องของไบเดนนะครับอออ่ะมีคนบอกว่าให้เปลี่ยนตัวให้สเต็ปดาวให้ลงจากการชิงใช้ครั้งนี้ซะแล้วเดโมแครตรมีตัวเลือกอื่นเหรอครับอันนี้ถามนิดนึง จริงๆก็มีนะคะจริงๆที่มีเห็นได้ชัดนี่เลยเนี่ยก็คือที่ที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะคะก็คือคนใกล้ตัวนั่นเองซึ่งก็คือรองประธานาธิบดีรรมาลาแฮร์ริสนะคะที่ทุกคนที่หลายๆคนเนี่ยคะ่ะก็มองว่าน่าจะเป็นคนที่ขึ้นมาแทนประธานาธิบดีไบเดนครับ แล้วก็อย่างตัวอย่างสวพรรคเดโมแครตเองอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะอย่างจิมคลเบิร์นเนี่ยก็ออกว่าจะมาสนับสนุนส่วนสวอดีตอดีตสสรัฐโอไฮโอก็เรียกร้องให้เอาคามาลาแฮร์ริสมาเหมือนกันส่วนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเนี่ยค่ะเจ้าตัวเองเนี่ยก็คือตั้งแต่หลังดีเบตก็ออกมาดีเฟนหรือว่าออกมาปกป้องไบเดนตลอดนะคะว่าว่าเหมือนกับว่ายังเธอยังเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีไบเดนและพร้อมจะเคียงข้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนว่า ทั้งสื่อมวลชนทั้งคนในพักนะคะก็เริ่มมองไปที่เธอมากขึ้นแล้วก็แม้แต่คะแนนนิยมเองอะนะคะถึงแม,ม้ว่าตัวคามาลาแฮร์ริสเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่ได้มีคะแนนนิยมดีไปกว่าตัวของประธานาธิบดีไบเดนเท่าไหร่แต่หลายๆคนก็มองว่าแต่ แต่คามาลาเฮ r ริสเนี่ยคะ่ะก็คือได้รับความนิยมมากพอที่จะไปต่อสู้กับผู้ต่อสู้อย่างทรัมป์แล้วก็คามาลาเฮ r ริสก็ยังค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะคะใน,ในกลุ่มผู้หญิงในกลุ่มแบ็กโวตเตอร์สหรือว่าคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็น,ปนคนผิวดําเป็นต้นน,นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการส่องสปอตไลท์เนะะี่ยค่ะไปที่เธอมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีม,มีคนอื่นๆด้วยนะคะคอ,ยอย่างเช่นตัวของผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียแก v i ิ n e นิวซัมที่เป็นดาวรุ่งเลยนะคะของพรรคเดโมแ อันนี้ก็นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันหรือว่าผู้ว่าของรัฐมิชิแกนอย่างเกรชเชนวิทเมอร์นะคะห,หรือว่าผู้ว่าการรัฐอิลลินอยอย่าง JB Pritzker แต่ว่าแน่นอนว่าคนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือ Kam Harris. คาร์มล่าแฮรริสบางทีก็มีเหมือนกันนะคะที่มีคนอ้างหรือว่าพูดว่า เอามิเชลโอบามาเึ้นมามใช,ใช่ใช่ได้ีข้ขาวใช่ใมีมมีคนพูดถึงเขียนถึงเหมือนกันคะ่ะแต่ว่ามิเชลโอบามาเองเขาก็เคยพูดออกมาหลายครั้งแล้วนะคะว่า,ว,า,ว,าว่าไม่สนใจที่จะลงแข่งในตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐะคะ่ะคค่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยการดีเบตรอบสองไบเดนจะต้องแสดงผลงานที่ดีจะต้องทำตัวให้ฟิตขึ้นมา การดีเบตครั้งที่สองจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมกร่อขอมันยายนคนใช่ไใช่ค่ะเราต้องเราเราตอนนี้เนี่ยสื่อต่างๆหรือคนเขาจับตาหรือคาดหวังอะไรกับการดีเบตครั้งที่สองมีการพูดถึงไหมคะค่ะจริงๆการการดีเบตครั้งที่สองเนี่ยค่ะก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าภาพใหม่ก็คือเป็น ABC News นะคะส่วนสถานที่เนี่ยก็ยังคือไม่ทราบว่าจะจัดขึ้นที่ไหน ก็มีคนติดตามดูเหมือนกันนะคะว่าว่า,าว่ารอบที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าการดีเบตรอบที่สองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งพรรคริพับลิกันและพรรคเดโมแครตเนี่ยคะ่ะมีการรับรองแคนดิเดตของตัวเองอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว mm. ว่าจะเป็นใครใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในระหว่างตอนนี้จนถึงตอนนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดสิ่งสำคัญสองอย่างขึ้นก็คือจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตที่จะรับรองว่าใครจะเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรค ช่วงเวลานี้แน่นอนว่าอย่างของทรัมป์เองนะคะก็คือคงจะแน่นอนอยู่แล้วว่าจะเป็นทรัมป์ uh huh. แต่คนก็อาจจะจับตามองว่าเออแล้วใครจะเป็นคนที่ทรัมป์เลือกเป็นแคนดิเดตรองประธานาะธิบดีใช่ไหมคะคใช่ส่วนค่ายของไบเดนนะคะก็แน่นอนทุกคนก็จับจ้องดูว,ว่าเออไบเดนจะถอนตัวไหมหรือว่า ถ้าถอนตัวจะไปถอนตัวตอนไหนแล้วจะทายังไงต่อไปซึ่งกระบวนการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็คงอีกสักพักมันก็คงจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าถ้า mm hmm. ถ้าไบเดนถอนตัวจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่าความสนใจในการดีเบตทางที่2ตอนนี้อาจจะยังน้อยกว่าที่ท,ที่ว่าไบเดนจะทํายังไงต่อไปด้วยซ้ำน,นะคะอย่างตัวไบเดนเองเนี่ยเขาก็มีรายงานข่าวในในสื่อสหรัฐนะคะว่าว่าทางที่ปรึกษาของไบเดนเนี่ยก็ออกมาแนะนําว่าไบเดนเนี่ยต้องออก เจอสื่อเจอประชาชนมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการมีเบนั้นอาะยังไหวการ,รดีเบนั้นอย่าไปสนใจมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าสุดสัปดาห์นี้นะคะ่ะก็คือจะไปรัฐสวิงสเตทเหมือนกันที่เป็นซิลเวเนียนะคะแล้วก็ตัวไบเดนเองก็มีการประชุมทั้งแบบทั้งคอนเฟรนซ์คอทั้งเห็นหน้ากับกับผู้ว่าการรัดต่างๆแล้วพูดจากสอสอสวที่คนสำคัญสำคัญในพรรคเพื่อที่จะสร้าง ความมั่นใจด้วยแล้วก็จะจะต้องการที่จะเหมือนกับว่ายุติความตื่นตระหนกภายในพักด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะตื่นตระหนกอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยผมเห็นพาดหัวข่าวหลายๆหลายๆสื่อเนี่ยพูดเลยว่าเป็นแบบ panicking party ก็คือว่าแบบเป็นพักที่ตื่นตระหนกอยู่ตอนนี้คือหลังจากที่เห็น performance เนาะเห็นสิ่งที่ไบเดนได้แสดงในการดีเบตครั้งแรกแล้วเนี่ยทุกคนก็ก็ตื่นตระหนกคือเดโมแครตแบบคือนั่งไม่ติดแล้วอะ คือไม่ไหวแล้ว<ช>อ่ะอันนี้ก็เลย<ช>เป็นเป็น <c oughs> คำคีย์เวิร์ดที่ทางคุณวรังคณาบอกนะฮะอ่ะทีนี้ขอขอถามต่ออีกนิดนึงเรื่องของดีเทลในการดีเบตที่จะเกิดขึ้น10กันยาเนะถ้าผมจําวันไม่ผิดใช่ไหมครับใช่ค่ะคือ<ช>คต้องแต่ต้องรายคุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าดีเบตครั้งแรกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นคือมันแล้วแต่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพเป็นโฮสเนครั้งแรกเนี่ยเป็น CNN ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า CNN เนี่ย เหมือนว่าเป็นพันธมิตรไม่เชิงพันธมิตรแต่ว่าก็จะเข้าทางเดมโมแครตมากกว่าโดยจุดยืนของของตัวซีเอ็นเนี่ยเนาะถ้าไปเอบเนี่ยจะอีกแบบหนึง่งจะไม่ใช่จะไม่ใช,จใช่จะไม่ใช่ค,คล้ายๆกับซีเอ็นละแล้วกติกาเนี่ยคือดีเบตแต่ละรอบแต่ละรอบกติกา,กาก็ไม่เหมือนกันนะครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างผมมองว่าค่อนข้างเป็นมิดกับไบเดนก็คือว่าทรัมป์เนี่ยพูดไม่ได้มีการมีการปิดไม์นะก็ไม่มีการเถียงไม่มีอะไรกันกติกาของ ABC จะคล้ายกันไหมครับ เห็นเท่าที่มีข่าวมาก็คือว่ากติกาจะคล้ายกันนะคะก็คือว่าก็คืออาจจะไม่มีผู้ส่งในห้องชมเหมือนเดิมแล้วก็การการพูดเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนกันเหมือนเดิมนนในขณะคนที่ไม่ได้พูดเนี่ยก็คือจะถูกปิดไมค์แล้วก็จะเตรียมเตรียมโพยเตรียมอะไรไปได้ไม่เยอะนอกจากมีแค่กระดาษปากกาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือว่าคนก็คงจะติดตามดูเหมือนกันว่าออทางทาง เขาเรียกว่าพิธีกรใช่ไหมคะคของ ABC เนี่ยจะจะเตรียมคำถามอะไรมาบ้างเพราะว่าอย่าง CNN เองก็ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า CN n เขาก็ถามคำถามที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันทั้งทั้งต่อตัวไบเดนทั้งต่อตัวทรัมป์นะคะเพียงแต่ว่าพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าถ้ายังจำกันได้ก็คือพอพอถามทรัมป์ใช่ไหมคะเช่นถามทรัมป์เรื่องเรื่องวันที่6มกรารที่คนใช่คะ่ะก็ ทรัมป์เองก็ไปเลี่ยงตอบไปเรื่องเรื่องอิมิเกรชันเรื่องเรื่องชายแดนไบเดนก็ต้องโต้ตอบเรื่องชายแดนมันเลยกลายเป็นว่าจริงๆบางคําถามเนี่ยพิธีกรถามยากถามอะไรที่คนที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยควรจะได้ยินจากสองแคนดิเดตแต่กลายเป็นว่าคนหนึ่งทาเสียขบวนอีกคนก็ก็ตามการเสียขบวนกันไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะไม่มีใครกลับเขาเขาเขาสารรัฐธนจริงๆไบเดนก็เหมือนกันก็เลี่ยงเหมือนกันพอคนเจาะถามเรื่องความพร้อมเรื่องอายุเนี่ย ก็เลี่ยงเหมือนกันคือแต่ละคน<ช>ต่างเลี่ยงจุดอ่อนของตัวเองอะเอาง่ายๆนะคะค่ะคือทรัมป์เองเขาก็มี Talking Point ที่เขาอยากจะคุยส่วนไบเดนเองเนี่ยคือคนก็มองว่าเออแทนที่จะไปจะไปเหมือนกับว่าไปจี้จุดอะไรเหมือนไป Attack ทรัมป์นะคะแต่กลายเป็นว่ามา Defend ม,มามาป้องกันมาปกป้องเรคคอร์ดตัวเองซะเยอะกลายเป็นว่าทำคะแนนแบบ a อตแทกทรัมปไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ,คะ สุดท้ายแล้วค่ะ viewership ค่ะการรับชมตัวดีเบตครั้งนี้เนี่ยค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการดีเบตในครั้งก่อนหน้านี้นะคะหรือในช่วงที่ไบเดนกับทรัมป์เคยเจอกันรอบนี้มีคนดูเยอะมากน้อยขนาดไหนคะก็เยอะค่ะแต่ว่าไม่เยอะเท่า4ปีก่อนในรอบแรกที่ทรัมป์กับไบเดนเนี่ยดีเบตกันที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอนะคะคือรอบนั้นเนี่ยมีประมาณ73ล้านคนแต่รอบนี้เนี่ยค่ะตามข้อมูลที่ CNN กับนิวเซนให้มาเนี่ยนะคะมีคนดูประมาณ ห้าสิบอดจุดยีจุดสล้านคนก็คือน้อยกว่ากันไปประมาณยี่สิบล้านคนได้อ่ะค่ะครับใช่ไม่รู้ตอช่วงนีอ้อาจจะเป็นเพราะด้วยกฎกติกาใหม่<อ>ด้วยหรือเปล่าพอเป็นกฎเก่าเนี่ยบางคนดูด้วยความบันเทิงด้วยน,นะ เถียงกันแต่คร <sa who organization>: ั้งนี้ม <March ial lifts> ันด <sz> <rawd unre> ูแบบสงบสงีมอ่ะมีคนบอกว่า well behave กันทั้งคู่เลยนะะแต่ว่าอีกอันอาจจะว่าคนเบื่อหน่ายด้วยเพราะผมได้ยินคนสาระเองก็บอกเบื่อหน่ายกันหลายคนเหมือนกันเนาะว่าสองคนนี้อีกแล้วหรอเราไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วหรอนะฮะใช่จริงค่ะเพราะว่าอย่างยางโพเองเขาก็บอกว่ามันก็ยังมีคนอีกอีกหลายคนที่ให้ความคิดเห็นว่าไม่อยากได้ทั้งสองคนนี้แต่ก็ไม่รู้จะไปเลือกใครแล้วสุดท้ายก็คงจะต้องฝืนใจเลือกสักคนเพราะว่ามีแค่สองคนให้เลือกใช่ครับ